พระทรงเป็นดังหยาดฝนชโลมรินทรงดับทุกทั่วถิ่นให้สิ้นหมอง70ปีพระบารมีทรงคุ้มครองดังแสงทองปกปักพิทักษ์ไทยครานี้ท่าเสด็จสู่ฟากฟ้าเหล่าปวงข้าอาดูลสุดหวั่นไหวล้านวจีมิอาจเอ่ยถ้อยอาลัยท่าสถิตในดวงใจมิลืมเลือนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณผู้ชมคะพบกับน้ำพึ่งและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นะคะวันนี้รายการของเรานะคะเดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะแล้วก็เราผ่านมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าจะ 1,219 โค้งนะคะยังไม่มึนค่ะยังไม่มึนไม่เมานะคะกับโค้งนี้แล้วก็มาถึงที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเพื่อมาเยี่ยมเยียนน้องๆ นะคะที่น่ารักทั้งหลายที่โรงเรียนนี้แล้วก็มาแบ่งปันความสุขให้ก็คือวันนี้เราจะมาเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆแล้วก็มามอบสิ่งของกันด้วยมีอะไรบ้างตามน้ำพึ่งมาเลยค่ะโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอค่ะและเนื่องจากพื้นที่ของอำเภอนี้มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทำให้นักเรียนของที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นชาวไทยภูเขานะคะและมีบางส่วนเป็นนักเรียนที่ต้องพักประจำอยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนนั้นห่างไกลมากๆค่ะนำความรู้สิ่งที่ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์นะคะมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปต้องรักและสามัคคีกันต้องมีสติมีปัญญาที่จะแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกสิ่งดีสิ่งไม่ดีนะคะเมนูอาหารที่น้ำผึ้งนำมาเลี้ยงให้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะเป็นข้าวผัดอเมริกันค่ะที่มีทั้งไส้กรอกแล้วก็ไข่ดาวด้วยค่ะเห็นเด็กๆทานอย่างมีความสุขน้ำผึ้งก็อดดีใจไม่ได้เลยนะคะก็มีการแสดงของน้องๆให้ชมอีกด้วยค่ะอร่อยแล้วนะคะครั้งนี้น้ำผึ้งก็ได้นำเอากระเป๋าเสื้อยืดแล้วก็ของใช้มามอบให้น้องๆด้วยเช่นกันค่ะจากวันนี้ไปไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปีหน้าหรืออีกปีหนึ่งนะคะพี่จะต้องหาเวลากลับมาเยี่ยมหนูแน่นอนพี่จะกลับมาเรื่อยๆนะคะหรือว่า หรือว่าในปีนั้นพี่อาจจะกลับมา2ครั้งเลยก็ได้นะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งนะคะจะพาน้องๆ2คนนี้นะคะ
ไปทัศนศึกษาค่ะแล้วก็น้องๆสองคนนี้นะคะเป็นตัวแทนของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมนะคะที่จะตามน้ำผึ้งไปเรียนรู้กับธรรมชาติด้วยนะคะน้องแนะนำตัวเองหน่อยเร็วสวัสดีค่ะหนูนางสาวนารีรัตน์ ชัชภาพงษ์ค่ะชื่อเล่นวาค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวกุลรัตน์ลอยฟ้าเจริญสุขค่ะชื่อเล่นดาเดย์ค่ะที่งั้นพี่พึ่งก็ต้องเรียกน้องวากับน้องดาเดเนาะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะพี่จะมารับหนูแล้วเราจะไปทัศนศึกษากับธรรมชาติกันเนาะดีแม่โอเคค่ะปกตินี่ได้ออกไปเที่ยวหรือไปทัศนศึกษาที่แบบรอบๆบริเวณนี้บ้างไหมคะก็ไปบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราแลกเปลี่ยนกันเนาะค่ะนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะไปที่น้ำตกทีลอซูกันค่ะเคยไปกันปะยังไม่เคยไปฮะยังค่ะจริงเหรอจริงค่ะเป็นคนอุ้มผางที่อยู่ที่อุ้มผางนี้แต่ไม่เคยไปยังไม่เคยไปค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูเวลาปิดเทอมพวกหนูต้องกลับไปช่วยงานพ่อแม่ค่ะก็เลยไม่มีเวลาไปเที่ยวค่ะแล้วหนูอ่ะหนูก็มีพี่มูลนิธิค่ะให้ช่วยงานส่วนตัวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทีลอซูนี่นะคะเขาเปรียบเหมือนกับว่าน้ำตกนี้เนี่ยเป็นราชินีของน้ำตกด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตอนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องนั่งเรียกว่าล่องเรือนะคะนั่งเรือยางไปว่ายน้ำกันเป็นปะเป็นค่ะโอ้ยสบายใจหน่อยเนาะนึกว่าจะไม่เป็นไม่เคยไปป่ะเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยเนาะเลยน้องๆจ๋าเดี๋ยวพี่พึ่งนะจ๊ะจะพาหนูไปรู้จักกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเพราะว่าพี่ท่านนี้เนี่ยนะคะจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ค่ะสวัสดี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 ครับสวัสดีค่ะหัวหน้าคะปีนี้กับปีก่อนๆ นะคะทีลอซูมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างโดยเฉพาะปีนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเนาะคือธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งนะฮะตั้งแต่สิ่งเล็กๆจนถึงสิ่งใหญ่ๆมันก็ไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยในแต่ละฤดูกาลของมันของทีโรซูเองก็เหมือนกันครับทีโรซูเองเนี่ยในปีนี้ปริมาณน้ำฝนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายาวนานมากกว่าหลายๆปีซึ่งปีก่อนเนี่ยตุลานี่แรงแล้วแต่ปีนี้พฤศจิกายนณตอนนี้ณวันเนี่ยครับน้ำของเราเนี่ยฝนเพิ่งหยุดไปประมาณ 3-4 วันเองเพราะฉะนั้นปีนี้ของทีโรซูเองสำหรับคนที่เข้ามาปีนี้และช่วงนี้ความอลังการของเขาก็จะมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเรียกว่าเส้นทางทางน้ำที่จะสู่ทีโรซูซึ่งปกติคนส่วนหนึ่งก็ที่ชอบเขาเรียกว่าคนกลัวน้ำหรือเวลาน้อยแล้วกันเนาะก็จะขึ้นไปเขาเรียกว่าทางรถยนต์จริงๆแล้วนะคะการมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูจะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลค่ะในหน้าแล้งการมาล่องเรือก็อาจจะใช้เวลานานและไม่สนุกเพราะน้ำจะแห้งจึงใช้วิธีการนั่งรถเข้าไปชมน้ำตกซึ่งถือว่าสะดวกที่สุดค่ะแต่ถ้าหากมาในหน้าฝนถนนที่เข้าไปสู่ตัวน้ำตกก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้สัญจรจึงจำเป็นต้องนั่งเรือเข้าไประยะหนึ่งก่อนจะเดินเท้าต่อค่ะแต่น้ำพึ่งโชคดีที่ตอนเดินทางมาเที่ยวฝนก็เพิ่งสาได้ไม่นานจึงทำให้สามารถนั่งเรือชมธรรมชาติเขียวขจีได้จะไปต่อด้วยรถยนต์ก็ไม่ติดขัดค่ะต้นน้ำจริงๆคือรอยต่อระหว่างอำเภออุ้มผางกับอำเภอพบพระที่บ้านแม่กลองน้อยกับบ้านอุ้มเปี้ยมนะฮะสันปันแดนระหว่างรอยต่อของอำเภอพบพระอุ้มผางพอเราผ่านถ้าพูดว่าวิ่งมาจากแม่สอดนะผ่านพบพระมาตรงนั้นเราอยู่ลุ่มน้ำสารวินแต่พอเข้าอำเภออุ้มผางทันทีก็จะเป็นลุ่มน้ำแม่กลองหรือไผ่ใหญ่นั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของแม่น้ำสายนี้นะซึ่งจะไหลหล่อเลี้ยงยาวจากเหนือลงใต้ยาวเลยครับในพื้นป่าตะวันตกเนี่ยนะครับตอนก่อนนั่นแหละครับไหลผ่านอำเภออุ้มผางเข้าทุ่งใหญ่อเนกสวนด้านตะวันออกตะวันตกลงที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับของเมืองการลงที่เขื่อนแม่กลองนะครับ
ซึ่งตรงนี้ไหลตัวเขาเองก็จะไหลเข้าราชบุรีออกสมุทรสงครามลงที่ในส่วนของเรียกที่อัมพวาเด็กๆ2คนนี้นี่ก็คืออยู่ต้นน้ำนี้เลยนะน้ำหยดแรกน้ำหยดแรกของหนูเลยนะฉะนั้นเนี่ยหนูโชคดีมากๆที่ได้ใช้น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยคนต้นน้ำเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาต้นน้ำให้ดีๆนะคะแช่น้ำร้อนให้สบายขากันไปแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อค่ะในเส้นทางการล่องเรือไปยังผาเลือดนั้นนะคะก็มีจุดให้เราได้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะจะเป็นลักษณะแก่งเล็กๆมีความยาวพอประมาณชื่อว่าแก่งตะคบปิค่ะเอาเรือเอาเรือเอาเรือโอเคระวังกิ่งไม้ครับเยี่ยมมากเยี่ยมระหว่างที่เราแบบว่าล่องมาเนี่ยมันก็เรียกว่าเราก็ได้คุยกันตลอดทางแป๊บเดียวตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ตรงเรายืนอยู่นี่คืออะไรคะผาเลือดท่าแพผาเลือดท่าแพผาเลือดเอ๊ะตอนที่น้ำผึ้งมาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคะทุกครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผึ้งจะไปขึ้นที่ท่าทรายทำไมเราไม่ขึ้นท่าทรายคะอ๋อครับคือมีอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงที่เราเรียกท่าแพเนี่ยเพราะในอดีตคนมาเขาเรียกว่าล่องเขาเรียกว่าล่องแพนะในอดีตคือใช้ไม้ไผ่จริงแพจริงๆแต่ใช้แล้วทิ้งพอใช้แล้วทิ้งก็มีแต่การตัดการตัดการตัดแล้วก็ทิ้งไปตามน้ำก็เป็นขยะนะฮะนั้นก็เลยเกิดการถกเถียงแล้วพูดคุยกันนะเพื่อหาทางออกจะทำยังไงให้ยั่งยืนก็เกิดมาสุดท้ายก็เป็นลักษณะของการใช้แพยางใช้แล้วปล่อยลมแล้วก็กลับไปใช้ใหม่ลักษณะนี้นะอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นท่าแพที่เหมือนกับป่าผาเลือดนะครับส่วนขยับตามน้ำที่ไหลไปอีกสักประมาณ4กิโลตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าทรายซึ่งท่าทรายเนี่ยเราจะใช้ในช่วงฤดูฝนสำหรับในช่วงที่ผ่านมาที่เขตเองไม่ได้เปิดอนุญาตให้ใช้รถยนต์เพราะตรงนั้นเนี่ยถ้าเราขยับไปตรงนี้สัก4กิโลเนี่ยเราก็ลดการเดินไปได้ถึง4กิโลก็ไปขึ้นที่ท่าทรายท่าทรายก็เดินต่อไปอีกประมาณสัก9กิโลแต่ถ้าจะจากตรงนี้ไปถึงทิโรซูอีกประมาณ14กิโลที่เราต้องมาเปลี่ยนเป็นรถละก็จะขึ้นบกแล้วคันนี้นะก็จะไปขยโยขยเยกันบนรถต่ออีก14กิโลประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากที่เรามาบนฝั่งแล้วนะคะทีนี้เราจะนั่งรถต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะเนื่องจากช่วงที่น้ำผึ้งมายังมีฝนอยู่บ้างจึงทำให้เส้นทางเป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกว่าจะถึงก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ข้อดีของการมาเที่ยวน้ำตรงในหน้าฝนก็คือเราไม่ต้องกังวลเลยล่ะค่ะว่าน้ำนั้นจะแห้งยังไงก็มีน้ำตกสวยๆให้เราได้ดูแน่นอนค่ะเย้ถึงแล้วยังไม่ถึงหรอคะยังไม่ถึงน้ำตกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เดินไปที่น้ำตกจ้ะเรามาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตรงนี้ก่อนแล้ววันนี้เราจะพักแบบคือจะพักแบบไหนคะเป็นนอนเต็นท์ใช่ฮะนี่น้องคะมากับพี่แล้วก็หัวหน้าเนี่ยนะคะมาครั้งนี้แล้วเนี่ยหนูได้อะไรบ้างได้ความรู้เกี่ยวกับต้นน้ำค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับต้นน้ำแล้วหนูล่ะคะเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติค่ะรักษาต้นน้ำของเราค่ะน้องรักในหลวงไหมรักค่ะแล้วน้องจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีต่อพวกเราอย่างไรบ้างโดยเฉพาะท่านเนี่ย
คำนึงถึงเรื่องของป่าไม้ธรรมชาติแล้วก็น้ำที่จะให้พวกเราได้มีกินมีใช้อยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตเราจะสำนึกพระมหากรุณาธิคุณท่านอย่างไรหนูก็จะเป็นคนดีค่ะรักษาป่าต้นน้ำค่ะแล้วก็จะนำจะไปบอกกับคนในชุมชนนะคะว่าให้นำให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็นำแนวทางพระราชดำริมาใช้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะหนูก็จะปฏิบัติตามคำที่พ่อสอนค่ะมาปฏิบัติตามแล้วก็ไปบอกกับคนในชุมชนว่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าให้ปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะแล้วก็ทำตามคำที่พ่อสอนเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อค่ะมาปฏิบัติใช้ค่ะใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้พี่ก็ถือว่าได้ฟังการสืบสารของเด็กๆที่จะสืบสารนะคะแต่ก็ต้องนำไปปฏิบัติใช้จริงด้วยนะคะตรงนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปพักผ่อนกันดีไหมเพราะว่านี่พี่ว่านะมันดึกแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปชมน้ำตกที่สวยเป็นราชินีน้ำตกอยากเห็นแล้วสิอยากเห็นแล้วค่ะถ้างั้นเรารีบไปนอนเนาะค่ะนะคะเดี๋ยวเราราตรีสวัสดิ์หัวหน้ากันก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะหัวหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านค่ะ